จากกัวก็เริ่มเดินย่องๆเข้ามาแล้วเราก็ป้าปีหน้าเลยจ้าอ๋อยับครับเอาปีนี้ขี้เมาครับใช่ป้าชุลีแล้วนะครับก็คือเดินมาแต่กายคือมองกับปากเด่นมากครับผมปากสะท้อนแสงปากสะท้อนแสงสวัสดีครับสวัสดีครับแม็กซ์ชิระนะครับรับบทเป็น2ทีครับสวัสดีค่ะหญิงอนาดาค่ะรับบทเป็นวีวีค่ะสวัสดีครับเกมเพย์นะครับนี่ฮาวัวเจียวเกมเพย์หลิวหยงเฉินรับบทเป็นดีครับผมสวัสดีครับโฟนะครับรับบทเป็นไนท์ครับผมผมเป็นคนที่ชอบรถมากเลยครับผมก็มีรถคันหนึ่งเป็น BMW E30 ครับซ่อมมา6เดือนขับ2วันเข้าอู่แล้วก็คือ1ปีขับได้ไม่เกิน2อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาเหรอคะก็ทำงานเกือบทั้งอาทิตย์ก็เลยรู้สึกว่า energy ก็เริ่มตกลง ก็รู้สึกแบบว่าง่วงมากตื่นก่อนไหมเอากาแฟสักแก้วนึงก่อนไหมก็ไม่มีอะไรค่ะก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือทำงานหนักมากของเกมเพย์นะครับก็เป็นอาทิตย์ที่ช่วงนี้อยู่กับหลานแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ชอบเล่นกับหลานช่วงนี้คือมันจะมีเหมือนกับเป็นกระดุมเอาไว้เด็กเล่นแล้วก็จะมีเชือกเหมือนเชือกร้อยรองเท้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าหลานเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็คือดูแล้วไม่น่าจะสนุกงั้นเราจะเล่นเองเสร็จแล้วเราก็หยิบเชือกไอ้ที่ผูกรองเท้าอะมาร้อยกับกระดุมแล้วก็มาทำเป็นแว่นเสร็จแล้วเราก็ไปแอบในเต็นท์เด็กให้หลานชื่อจากัวจากัวจากัวพอจากัวเดินมาหน้าเต็นท์ใช่ไหมเราก็ผลักรถทรัคของเล่นออกมาเหมือนหนังผีเลยทุกคนจากัวก็เริ่มเดินย่องๆเข้ามาแล้วเราก็ป้าปีหน้าเลยจ้าหน้าที่แบบว่าชาไปเลยคือกระดุมกระเดิมอะไรหลุดออกไปหมดก็คือนั่นแหละครับเรื่องที่ช็อกสุดดีหน้าไม่เสียครับผมก็อาทิตย์นี้ก็คือทำงานทั้งอาทิตย์เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องตลกอยู่ที่พอดีที่ออฟฟิศเป็นเพทเฟรนลี่เนาะก็จะมีหมาอยู่2ตัวจะมีตัวนึงเป็นเฟรนชี่ครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นปอมก็คือ2ตัวนี้เนี่ยเวลาเจอกันทีไรก็คือทะเลาะกันทุกทีครับแบบว่าแล้วก็เลยพี่ที่ออฟฟิศก็เลยอุ้มมาแล้วจับมันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วอีกตัวนึงเฟรนชี่ก็คือแบบหันหน้าเข้าหาปอมแล้วปอมอยู่หน้าอย่างเงี้ยแล้วสรุปเขาทะเลาะกันปะทะเลาะมันเหมือนว่าเป็นก็คือไอ้เฟรนชี่อ่ะคือมันพยายามอยากเล่นแต่ว่ามันตัวใหญ่ใช่ไหมแต่ว่ามันเล่นไม่เป็นไอ้ปอมอ่ะก็แบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กก็คือแบบว่าเหมือนแบบไอ้นี่อยากเล่นด้วยแต่ไอ้นี่ไม่อยากเล่นด้วยวิ่งเอ็นดูก็จะเป็นหนุ่มมาร์เก็ตติ้งสายโหดครับผมก็คือจะเป็นคนไนท์เนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบเนี๊ยบมากก็คือทำงานทุกอย่างต้องแบบเป๊ะเพราะว่าเขาแบบว่าโดนเทจากการแต่งงานมาเงี้ยครับได้มารู้จักกับดีที่เป็นน้องฝึกงานที่เป็นเด็กรุ่นใหม่แบบบางทีเราก็แบบมีไอเดียใหม่ๆใช่ก็ดีนะครับผมเป็นหนุ่มสายแบบขี้อ้อนผสมกับเจ้าวางแผนเพราะว่าขี้อ้อนเนี่ยได้มาจากคุณย่าเพราะว่าเวลาที่ดีอยากได้อะไรอ่ะก็จะไปอ้อนคุณย่าว่าคุณย่าช่วยหน่อยแต่คือเราจะได้การวางแผนมาจากคุณปู่เพราะคุณปู่เนี่ยเป็นเจ้าสัวหมื่นล้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่วางแผนวางระบบเก่งมากเพราะฉะนั้นดีก็จะมี2สกิลหลักอยู่2อย่างนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไม้อ่อนไม่ได้เราก็ต้องใช้ไม้แข็งแฟนคลับนะครับผมก็ใครที่อยากเห็นดีนะครับผมเวลาออนก็อย่าลืมดูเรื่องWork from Heartด้วยนะครับในเรื่องเนี่ยจะเป็นสายมูเป็นสาวไอที่แบบพึ่งมูเพื่อพิชิตใจหัวหน้าค่ะเราจะเน้นแบบทุกอย่างเวลาที่แบบทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยพอมีคำสั่งมาปั๊บเราจะไปพึ่งความมูไว้ก่อนว่าเฮ้ยงานนี้มันจะต้องรอดงานนี้มันต้องรอดขอพรไว้ก่อนให้มันรอดไปให้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะครับผมเป็น AE สาย Logic ครับหลายคนมองว่าเป็น AE ที่ perfect มาก wow. คุยงานเก่งทำงานเก่งทำทุกอย่าง perfect แต่ว่าในตัวละครของผมก็จะมีสิ่งที่ผมไม่สามารถทำได้เลยอย่างเช่นชงกาแฟไม่เป็นผูกเชือกรองเท้าไม่เป็นแล้วตอนวิวิล้มขาพลิกนี่สองทีทำไงอ่ะมันเรียกว่าการ improvise แบบมั่วจริงๆอ่ะคือมีอะไรในกองล้มแบบว่าไม่มีแผลด้วยไม่มีแผลด้วยคือในหัวมันต้อง disinfect the wound เนี่ยอย่างน้อยมันต้องสะอาดหน่อยก็ยังมีลอจิกแต่เป็นลอจิกที่แบบมันไม่เหมาะกับตอนนั้นมีนะครับผมเข้าไปดูตอนที่เขาพูดถึงตอนฉากในรถคือมีคนบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นคำพูดที่ real มาก realistic คือคอมเมนต์มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเขาก็จะเหมือนกับพูดมันว่ามันเป็น
ความจริงอ่ะคือเอาความจริงมาพูดในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลายตอนมากเลยนะทุกคนที่มันจะเป็นคอมเมดี้ก็จริงนะครับแต่ว่าสอดแทรกความแบบความคิดอะไรหลายๆอย่างใน 2-3 ด้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ผลตอบรับก็เห็นชัดว่ามีคนแบบให้ความสนใจกับในแก่นเรื่องหรือว่าแบบคำพูดอะไรบางอย่างที่นอกจากตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีแฟนๆหลายคนแท็กใน Instagram พวกแบบ Reels หรือรูปครับเป็นรูปที่ผมจูบ กับพี่เกม ก็หลายคนอาจจะช็อกหน่อยเพราะว่าแบบในโปสเตอร์พวกนี้ผมยืนข้างวีวีตลอดแล้วมันไม่มีใครคิดว่าเฮ้ยแม็กจะมาจูบเกมได้ก็เป็นอะไรที่แบบวู้นึงคือบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นคอมเมดี้ดราม่าแต่ฝั่งของดีเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่คอมเมดี้สักเท่าไหร่นะครับจะดราม่าเยอะมากเพราะว่าร้องไห้ทุก EP แล้วก็ทุกกองคือไปกองทุกกองอ่ะต้องร้องไห้ตลอดตั้งแต่7โมงจนถึงเที่ยงนะฮะแล้วเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่ตลกมากก็คือจะมีซีนที่จะต้องร้องไห้ตั้งแต่7-8 โมงจนถึงเที่ยงต่อมาปุ๊บก็คือเป็นฉาก NC เลยแล้วตาของเราหน้าของเราก็คือแบบว่าตาบวมมากอ่ะแล้วเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ตาของเราที่เล็กอยู่แล้วเนี่ยเป็นประกายขึ้นมาคือตาเนี่ยสำคัญมากเล็กมากๆนะครับแต่ว่าคือร้องไห้แล้วตาเล็กอยู่แล้วอ่ะนึกออกไหมแล้วเวลาที่ร้องไห้ตามันก็ยิ่งบวมนูนขึ้นมาอีกแล้วก็ฉากต่อไปคือ NCแล้วก็คือเราต้องทำให้ตาของเราเนี่ยมีประกายหรือแววตาขึ้นมานะพอเสร็จฉาก NC เสร็จปุ๊บต้องกลับไปร้องไห้ครับคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะในวันนั้นแต่คือต้องยืนร้องไห้แบบนั้นนะใช่ครับก็มีเตรียมตัวบ้างครับเพราะว่าเหมือนในเรื่องนี้ก็คือต้องรับบทเป็นหนุ่มที่อายุมากกว่าตัวเองต้องรับบทเป็นคนอายุประมาณ 29-30 แล้วก็ต้องไปศึกษาคาแรคเตอร์ว่าคนอายุประมาณนี้เขามีชีวิตวิธีการพูดอะไรยังไงครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวด้วยเพราะว่าต้องเข้าซีนกับหลายๆคนเนาะเพราะว่าจากเรื่องแรกที่เล่นก็คือแบบตัวละครน้อยแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือแบบตัวละครค่อนข้างเยอะไงครับต้องรับมือกับหลายๆอย่างก็อย่างวิวี่ก็เป็น AE อะค่ะก็เป็นเราไม่เคยทำงานด้านนี้มาก่อนแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับว่าการเป็น AE ทำยังไงต้องรู้อะไรต้องพูดอะไรต้องเป็นแนวไหนอะไรอะค่ะผมเตรียมตัวยังไงใช่ไหมอ่านหนังสือพวก psychology เกี่ยวกับ characteristic ของคนเราจะได้มองออกว่าถ้าเกิดคนนี้เป็นลูกค้าแล้วเขาทำท่าทางแบบนี้มันแปลว่าอะไรมันเป็นการอ่าน body language อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนของ AE ก็คือพี่ producer ส่งเพจ TikTok อันนึงมาแบบวิธีการคุยกับลูกค้าวิธีการดีลงานให้ได้อะไรประมาณนี้ก็ดูเรื่อยๆจนกว่าจะเก็ตครับช่อง Max Outstyle นะครับผมเป็น Certified Image Consultant ก็คือคุณสามารถมาปรึกษาผมเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายผู้ชายได้เลยในช่องนะผมก็จะแนะนำว่าโอเคอย่างเช่นผมเป็นคนที่ตัวผอมใส่ยังไงให้ดูไม่ผอมกว่าเดิมก็1material ก็คือสมมติกางเกงยีนต้องเป็นกางเกงยีนที่ไม่สามารถยืดได้เพราะว่าถ้าเกิดมันยืดมันจะรัดขาทำให้ขาเราดูเล็กลงประมาณนี้ตอนนี้ก็เป็นนางแบบแล้วก็เป็นนักแสดงก็ปกติงานอดิเรกหนูก็คือจะวาดรูปเป็นแบบบนกระดาษแคนวาสอะไรนะคะไม่ชอบแบบถ่ายลงอะเพราะว่าหนูไม่ค่อยเซลฟ์ในงานตัวเองเท่าไหร่แต่ผมเคยเห็นนะตอนหญิงวาดเป็นไงก็สวยคุณเล่นสวยดีลายเส้นสวยมากดูอาร์ตรูปอะคุณชอบอย่างสมมติในเฟรมนึงอะถ้ามันแบบเบื่อรูปนี้แล้วเราก็เทสีทับเข้าไปคือมันจะไม่ค่อยมีรูปซ้ำแบบในเฟรมเดียวนี่แวนกบปะเนี่ยคือแบบไม่ได้ซื้อเฟรมใหม่ไงก็ใช้เฟรมเดิมแบบถ้าเห็นประหยัดประหยัดดีตอนนี้เกมก็เป็นนักแสดงครับผมแล้วก็ร้องเพลงประกอบซีรีส์นี้ด้วยนะครับหลายครั้งที่เดินไปแล้วพบเหมือนว่าจะเจอทางตันไม่ว่าจะมองไปทางใดก็เหมือนไม่มีทางออกท้องฟ้าแล้วก็มีรายการทำอาหารด้วยครับผมมีคุกกิ้งเสร็จแล้วก็อันนี้ก็คือในวงการนอกวงการตอนนี้ก็จะมีปลูกต้นไม้ปลูกกุหลาบคือตอนนี้แบบว่า crazy มากแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นไส้เดือนนะเพราะว่าเอาไว้ผูกใช่เคยเป็นคอนซัลท์ร้านอาหารครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราอยู่แต่วงการแล้วก็งานอดิเรกอย่างเดียวถ้าเกิดว่าทำอาหารเราก็จะเหมือนกับเป็นคุกกิ้งโชว์อย่างนี้มากกว่า
ก็ถ้าในมันก็มีแสดงซีรีส์เรื่อง Work From Home แล้วก็เรื่อง Love with Benefit ครับแต่ว่าถ้านอกวงการก็ตอนนี้ทำงานประจำอยู่ครับเป็นสถาปนิกอยู่ครับเกมช้าโดนแกงทุกคนจะต้องแย่งกันกดกระดิ่งและตอบคำถามให้ได้ภายใน5วินาทีโดยผู้ที่ตอบถูกจะมีสิทธิ์เลือกท็อปต่างๆได้1ชิ้นไว้ใส่แกงเพื่อนที่เหลือได้1คนฉากที่ทำให้ลืมก็คือฉากบนรถครับผมก็คือเป็นฉากที่อย่างที่โฟกบอกเลยคือเป็นซีนที่ไม่ได้อยู่ในรถด้วยกันจริงๆก็คือโฟกตอนถ่ายก็คือขับไปแล้วก็จะมีตากล้องนั่งอยู่หลังรถส่วนของเกมนั่งอยู่หลังรถแล้วก็จะมีตากล้องอยู่ข้างหน้าก็คือจะต้องพูดกันแต่ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันซึ่งก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็จำไม่ลืมเลยจริงๆรถบรรทุกเยอะวันนี้ดีกว่าจับมานานละให้โฟกใช่ไหมให้แม็กดีกว่าอ้าวเฮ้ยได้อะมีปอยอยู่นะวันนี้แม็กน่ารักดีเอาเลยเอ้ยเออผมไม่ได้ไปเออแย่งวีวีสวยอะเอาเปียมาไปข้างหน้าโอเคครับผมหนูสะดุ้งนะครับผมเราก็ต้องมันต้องมีครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นจราที่แบบที่ออฟฟิศทุกออฟฟิศต้องมีกลุ่มนินทาอะไรพวกนี้อยู่นะครับใช่เขานินทาแบบอ๋อยับครับออฟฟิศนี้ขี้เมาครับใช่เมาป้าชุลีแล้วนะครับก็คือเดินมาแต่ไกลคือมองกับปากเด่นมากครับผมปากสะท้อนแสงปากสะท้อนแสงอย่านะอย่านะอย่านะวันนี้ชุดวิวี่เขาดูเรียบเรียบเอาใส่ตัวไหนล่ะแว่นตาต้องใส่ที่ตาเอาเปิดได้ปะเปิดเลยอุ้ยอุ้ยน่ารักเนาะคู่กันสีได้แลกกันมาเอาปะปะฉลาดใส่ใจแล้วก็ซื่อซื่อเหรอซื่อซื่อเสียงพูดใครแกล้งหมกนะตอนแรกเฮ้ยโฟกเมื่อกี้โฟกติปมาไม่พี่เกมผมมันมอบมอบให้คุณนะครับเอ้ยหวานช่ำนะซีนต้องซีนเจ้าสาวชิบิแต่งค่ะก็คือจะต้องต้องอึดค่ะแล้วก็อดทนเขาเรียกว่าอะไรวะอดทนกับเพื่อนอย่างคุณข้างๆใช่แล้วก็แบบว่าอดทนกับเจ้านายได้หมายถึงว่าต้องทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเกิน24ชั่วโมงไม่ต้องนอนเลยมั้งเออนั่นแหละเป็นสุ่มนี่เดี๋ยวช่วยเอาละผมจะได้ไม่เสียมั้งขอโทษนะเพื่อนนะนี่ไงแปลว่าเหมือนกิ้งก่าอยู่นะโฟกลองไปเดินแบบแคทวอล์กสเต็ปนึงให้ดูหน่อยดิโอ้มันก็แฟชั่นอยู่นะแฟชั่นใช่ไหมได้เหมือนกิ้งก่าถ้าวิ่งซิกแซกก็ใช่ที่แบบเป็นแฟชั่นลุคโอ้ยแคทซีตบมือสิครับถ้าเกิดว่าหนูเป็นหัวหน้าทุกคนหนูก็จะพาทุกคนไปหนูได้โอ้โหอ้าวป่วยอกหักขี้เกียจได้เหรอได้เหรอขี้เกียจบอกตรงๆได้ลายาวเลยนะขี้เกียจลาออกตรงๆเลยเออ
の虜になってしまえばきっとこの夏はいはいอยากได้เป็นคุณปู่โหดดีครับผมคือคุณปู่บอกเลยว่าโหดมากทุกซีนที่มาก็คือจะต้องสร้างน้ำตาและบาดแผลให้กับดีเลยอยากเล่นครับผมใส่ให้ตัวเองได้ป่ะได้เล่นพันเลยช่วยไหมช่วยไหมไม่ไม่นี่อันนี้มันตันฟิลแบบว่าไม่ยกเหรอใส่มูค่ะในชีวิตจริงนะเหรอคนไปคุยที่ไหนบ้างก็มีหลายที่อ่ะเป็นจ้าชีครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่อง Work From Hard รักปวดเกินออฟฟิศด้วยนะครับซีรีส์นี้เป็นคอมเมดี้ดราม่านะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของ New Generation แล้วก็ LGBTQ นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของค่านิยมทางเพศด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับที่เราจะพูดในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของออฟฟิศนะครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยก็คือเรื่อง BL นะครับผมก็เป็นซีรีส์หนึ่งที่น่าติดตามมากเพราะว่ามีแง่คิดและข้อคิดเนี่ยเยอะมากนอกเหนือจากความตลกและดราม่าแล้วสามารถติดตามได้ช่องทางที่สามารถติดตามได้ทุกวันพฤหัสนะครับเวลา 2:30 นทาง VTV ครับผมแล้วก็จะมีรีรันทาง YouTube DVA Thailand ด้วยครับผม IG Facebook Twitter คือชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะคือทีมอนาดาครับฝากติดตาม IG Max Detter _แล้วก็ YouTube Max Cloud Style ครับผมครับผมของเกมนะครับผม IG ก็คือgameplay.rb นะครับผมพอเข้าไปใน IG แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเจอทุกอย่างเองนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามช่อง DBA Thailand ด้วยนะครับผมเพราะว่าจะมี behind the scene อยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามซีรีส์ทาง VTV ครับผมก็ฝากติดตาม IG Twitter TikTok นะครับชื่อเดียวกันเลยครับ FOLKZ FOLKZ ครับผมแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่อง Work From Heart ด้วยนะครับรักป่วนก่อนออฟฟิศครับผมแล้วก็จะมีอย่างนึงนะก็เป็นโฟโต้บุ๊กนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทาง Thai Ticket Major ครับผมแล้วก็ดูรายละเอียดได้ที่ IG DVA Entertainment ครับผมมีแค่2คนครับใช่ครับถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของพวกเรา Work From Heart ในซีรีส์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง GH Headline ด้วยนะครับ